เอาละครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน Defense and Security 2022นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานนะครับซึ่งจัดวันที่29ถึงวันที่1นะครับซึ่งในวันนี้นะครับไฮไลท์ของงานก็จะเป็นพวก Six Hour นะครับซึ่งได้มีการนำปืนที่เข้ามาประจำการในกองทัพสหรัฐนะครับเอามาโชว์ด้วยซึ่งบอกกันเลยว่าเป็นปืนที่ไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปนะครับผมยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูแต่ละบูธกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเอามาที่เป็นไฮไลท์นะครับผมเพราะว่าในงานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสวิสนะครับแบรนด์ชื่อว่าอโมเทคนะครับเป็นแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราก็รู้ว่าของสวิตนั้นมันโคตรดีเลยก็คือหนาวก็ได้แห้งก็ได้แบบทะเลทรายก็ได้หรือแม้กระทั่งในน้ำก็ได้เป็นมาตรฐานที่ดีต่อไปเราไปดูลูกกระสุนดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงเอาละครับมาที่ลูกแรกนะครับก็คือ338ลาโคแมกนัม AP ของสวิตนะครับตัวนี้หัวจะเป็นหัวดำนะครับซึ่งหัวดำเนี่ยจะเป็นหัวลูก AP นะครับคือเวลาเราเห็นหัวดำเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นลูก AP ทันทีโดยการแบบถอดไปจากแม็กหรือแบบดึงคันลังดูเราก็จะเห็นหัวดำนี่เป็น AP อยู่นะครับซึ่งบางคนจะงงว่า AP เนี่ยมันเจาะเกาะขนาดไหนคือมันเป็นแบบให้ดูความหนามันเห็นนะนี่เป็นแผ่นเหล็กแล้วแบบโดนยิงทะลุขนาดเนี้ยดูจีบที่ออกมาโอ้โหบานทะลุขนาดนี้ไอคนที่อยู่ข้างหลังนี่แม่งไม่รอดแน่นอนได้ยินเสียงไหมโคตรหนาแล้วต่อไปก็จะเป็น338ลาโปเหมือนกันแต่ว่าชื่อมันต่างกันนะตัวนี้ชื่อว่าสวิต PAP ส่วนนี้ชื่อว่าสวิต P Tactical ตัวนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าความแตกต่างกับกระสุนทั่วไปคือกระสุนทั่วไปหัวมันจะแหลมอันนี้หัวมันจะแบนเลยเพราะงั้นความเจ๋งของกระสุนตัวนี้คือมันเอาไว้ยิงทะลุกระจกครับเวลามาโดนกระจกเนี่ยปกติคือกระสุนทั่วไปที่เขาบอกก็คือโดนปุ๊บกระจกมันจะระเบิดแต่ตัวนี้พอมันโดนกระจกปุ๊บมันจะยังทะลุเข้าไปได้อีกฟิกเจอร์ก็คือมุมไหนก็ได้มันก็ยังคงทะลุออกไปทะลุเข้าไปเลยมันจะไม่เด้งออกกระสุนทั่วไปถ้ายิงจากมุมอื่นมันอาจจะเด้งออกแต่ตัวนี้ไม่ตัวนี้คือเข้าแล้วเข้าไปเลยระยะหวังผลของแบรนด์นี้นะครับลืมบอกก็คือประมาณอยู่ที่600เมตรถึง800เมตรมันจะค่อนข้างหวังผลได้ดีมากแต่ถ้าเกินอย่างเนี้ยเขาจะบอกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ประมาณ 6-800 คือโอเคแล้วกระสุนตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครเล่นทาคอฟแล้วเจอชื่อนี้ครับจุด375สวิต AP ความเจ๋งของตัวนี้มันไม่ใช่338แต่เป็น375คือมันใหญ่กว่าแต่ความยาวขนาดเท่ากันหัวใหญ่กว่าตัวปลอกดินปืนก็เยอะกว่าเพราะงั้นเวลายิงมันจะทะลุได้ดีมากนี่คือเกาะเลเวล4นะครับเลเวล4เดี๋ยวฟังเสียงไม่ใช่พลาสติกนะดูทะลุครับเดี๋ยวดูรูเข้าก่อนรูเข้าเนี่ยระเบิดเลยเห็นไหมว่ามันมีแคร็กตรงนี้ด้วยเห็นข้างในไหมมีกระสุนยังคาเลยจอมมันคือกระสุนเนี่ยใช่อ๋อแล้วมันก็สร้างเฟเชอร์เข้ามาเจาะเข้ามานี่เกาะเลเวล4นะครับดูสิเหลืออะไรอ่ะเข้าตรงนี้เลยเชี่ยน่ากลัวมากอันเนี้ยดูความหนามันคือเสียรูปไปเลยนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือบูธของสวิตนะครับเดี๋ยวลองไปดูบูธอื่นกันต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทีมบูธของHarris นะครับ Harris นะครับเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ Night Vision แล้วก็เกี่ยวกับ Infrared ทั้งหมดนะครับทั้ง Laser PEQ อย่างเงี้ยจะเป็นของ Harris นะครับเรามาดูกันที่ชิ้นเล็กก่อนเดี๋ยวจะให้ดู Night Vision ทีหลังนะครับ17อันนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วในชาคอฟหรือเกมทุกเกมเราจะเห็นตัว PEQ ตัวนี้ชื่อว่า ANP PEQ 15นะครับAdvanced Target Point List อะไรวะ Lumination Aiming Laser นะครับตัวนี้คือตัวเลเซอร์พี่เขาบอกว่าถ้าเรามี Night Vision เราถึงจะมีตัวนี้ถ้าเราไม่มี Night Vision มันไม่มีความจำเป็นต้องมีตัวนี้เลยเขาบอกว่าถ้าอยากได้แค่เลเซอร์อย่างเดียวอ่ะไปซื้อเลเซอร์ที่มันถูกกว่านี้ดีกว่าเนี่ยมันแพงเพราะงั้นการที่มีตัวนี้อยู่จะต้องมี Night Vision ด้วยไม่มี Night Vision ก็ไม่ควรมีตัวนี้ก็ได้ทีนี้มันจะมีตัวใหม่ครับคือตัวนี้ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่า2ตัวนี้ทำงานเหมือนกันแค่อันนี้ใหม่กว่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับเบากว่าเล็กกว่าคอมแพคกว่าอันนี้ใหญ่แต่ทำงานเหมือนกันเปรียบเลยซึ่งตัวนี้วิธีปรับคือปรับตรงนี้ครับแต่ตัวนี้ปรับตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ชื่อว่า NGAL นะครับ Next Generation Aiming Laser ชื่ออ่านง่ายกว่าเยอะเลยส่วนตัวนี้ก็AN PVS 14อ่ะแหละตัวนี้มาดูกันที่ตัว Night Vision ตัวนี้ชื่อว่า AN PVS 31A BNVD
ชื่อมันยาวตัวนี้ก็คือ PS 31แล้วล่ะครับฟังก์ชันตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นตัวดัมมี่จะไม่ค่อยคุ้นกับมันเท่าไหร่จะให้ดูรายละเอียดนิดนึงอันนี้คือตัวไซแบทครับเราหมุนเปิดได้เราจะด้านหลังเราปรับได้เนาะทีนี้ตัวนี้บางคนสงสัยว่าคืออะไรครับเขาบอกว่าตัวนี้คือตัวล็อกครับสมมติเราล็อกมาถึงตรงนี้เราไม่อยากให้มันขยับเราล็อกมันเห็นไหมเราล็อกมันผมก็ไม่กล้าทำเยอะนะจริงๆมันจะแบบมันจะเหนียวกว่าปกติมันจะล็อกเลยแต่ถ้าเราแบบคลายมันก็จะเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นก็คือเหมือนตัวหน่วงเอาไว้ครับนี่อันนี้คือตัวหน่วงไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้เรามองผ่านกันอย่างนี้อ่ะให้ดูความใสมันแต่มองไม่ผ่านนะครับมองไงก็ไม่ผ่านนี่สวยไหมติดเข้าไปทีนี้ตัวนี้ก็คือตัวติดเวลคอปนะครับติดกับตัวนี้แล้วก็มีปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่ด้านหลังนี่เห็นไหมเขาบอกว่าตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ประมาณ20ชั่วโมงที่ชั่วโมงประมาณ25ชั่วโมงแต่เขาบอกว่ากลมๆก็20ทีนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ40ถึง50ชั่วโมงนะครับนะครับต่อไปคือ GPNVG นะครับตัวนี้กับตัวนั้น TV 31มันต่างกันแค่โมเดลการใช้งานเขาบอกว่าแล้วแต่สถานการณ์เขาบอกตัวนี้มันแค่เห็นกว้างกว่าแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดมีใครเอาไฟมาส่องเรามากไปกว่าเราจะเอาไนท์วิชั่นขึ้นเงี้ยไม่ทันในขณะที่ตัวนั้นนะครับเราพับมีตัวแทนในไทยอยู่แล้วมีครับมีสมมติว่าถ้าเกิดมีใครเอาแสงส่องใช่ไหมเรามองไม่เห็นเราพับนี่ขึ้นเราก็จะมองเห็นได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้คือเราต้องพับขึ้นอย่างเดียวเขาบอกว่าอยู่กี่ชั่วโมงนะเขาบอกลดลงมาครึ่งนึงอ่ะเพราะว่าตัวนี้แบตด้วยความที่กล้องมันเยอะกว่ามัน4ตัวแบตก็เท่ากันแต่ว่าแค่มันกินแบตมากกว่าเพราะมันใช้พลังงานมากกว่านะครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Six Hour นะครับ What's your name? Adam My name is Sook Nice to meet you Can you introduce us the gun of this one? Yes, so this is the SIG LMG XM250 project. Yes, so this is replacing the 249. A couple of the features: we have a folding stock at the rear, also telescopes. A feed tray cover at the top, folds to the side, so if I have optics mounted, I'm not going to have them crashing into the rail there. We have the ability to charge this weapon while it's on safe. So for aircraft loading, I can charge it when it's on safe. I don't have to take the safety off to load the gun. Moving forward, we have removable magazines and 50 or 100 round boxes. You have like 200 rounds? Wait, no, just 50 and 100. 200 would be quite large. So you just, this is an older version. You just remove the top rail and the barrel comes up. But we have to press this one. We have safe, auto, and then semi. Its primary role is a machine gun, so that's why the first position is going to be auto. You can switch the charging handle to the left or right hand side, depending on what the operator wants. It has very low recoil. It has a recoil mitigation system, so you can see that the barrel moves and reciprocates. So it has a very low recoil, similar to what you'd feel with an M4. It's also very lightweight. This gun's right around 6 kilos. 6 kilos, can you try it? Yeah. เออเบาอ่ะเบาจริง I can lift it with one hand yeah, it's about half the weight of a 240 gram it's half the weight of a 240 gram เขาบอกเบากว่า240 Volvo เลย alright can you show this one yep so this is the XM5 or a variation of the XM5 we know it as the MCX Spear it has a lot of the same features if you're familiar with the MCX it has also a folding stock so just like you saw on the machine gun and adjustable as well controls are fully ambidextrous charging handle safety selector magazine catch and bolt catch and release are all ambidextrous so I can either left or right hand doesn't matter not only do we have ambidextrous charging like an AR but we also have a side charging handle side shot so depending on how you want to use the weapon you can do both เขาบอกว่าตัวนี้เดี๋ยวอนาคตถ้าเกิดว่ามันได้ X มันหายมันจะเป็น M5 นะครับ thank you man thank you for showing us แล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันในอันอื่นนะครับผมตัวนี้คือ MCX นะครับตัวเราคุ้นเคยกันในเกม Call of Duty Modern Warfare ก็จะเป็นตัวนี้นะครับพับได้ผมขี้เกียจพับแล้วพับให้ดูแล้วมันแข็งเพราะมันใหม่มากนะครับเพราะงั้นผมทำไม่ได้ฝั่งนี้เห็นไหมมันก็เลย Airsoft ยังไม่มีแก๊สเวอร์ชันนะครับอันนี้เสียงเป็นไงแย่ม boy 516นี่จะคุ้นๆใน Ghost Recon Wildlands
ไวแลนด์เนาะเบรกพอยต์ก็มีตอนแรกก็นึกว่า M4 เว้ยมันคือ M4 ของ Six Flower แหละตอนนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะยิงลูกใหญ่มากอะทั้งโบก่อนมาฟังเสียงกันชัดๆอีกรอบสุดยอดคลิปคอสเลยก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น position rifle ที่มาดูนี่ไม่รู้มันบังคับหรือเปล่ามันก็ไม่หนักนะแล้วก็พับพันท้ายได้ด้วยแต่ขี้เกียจทำรู้สึกว่า M18 จะใช้ Navy ป่ะMarine Navy ไม่ใช้ใช่ไหมยังไม่ Navy ยังไม่บอกอะไรเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ถือว่าดีนะคืองาน Airsoft VFC ทำมาดีมากคือเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เรื่องของน้ำหนักสปริงเท่านั้นเองนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของเบลเลนี่นะครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับผมพิต้าพิต้านะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาแนะนำให้ดูหน่อยว่าเบลเลนี่มีไงบ้างอันนี้ครับเป็น M4 ขนาด 18.5 นิ้วครับอันนี้เป็นโมเดลอัปเดตใหม่ครับอาจจะสังเกตได้ว่าตัวแฮนด์การ์ดเมื่อก่อนมันจะเป็นซินเทติกครึ่งนึงนะปรับมาเป็นอลอยครับสามารถจับได้อย่างกระชับครับส่วนนะครับตัวข้างเราสามารถติดหลังเป็นคาร์ทินี่เสริมครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมได้ครับศูนย์เป็นกอสลิงครับเป็นแบบเพิ่มไฟเบอร์ออปติกมาหน้าหลังครับตัวคันลังลูกเลื่อนนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนมันจะเป็นเล็กๆมันจะเป็นแผ่นแล้วก็ปุ่มกดครับมันจะใหญ่กว่าเดิมสังเกตตอนที่ว่าเขาใส่กระสุนมันจะทุบเนี่ยแหละมันจะใช้ความไวไม่ต้องมีการดึงอะไรทั้งสิ้นนะทุบครับถ้าเกิดว่ามันง่ายผมจะใช้ใช่ครับไม่ยากครับดึงครับค้างครับโอ้แค่นี้เองใช่ครับง่ายจริงไม่ถ้าผมใช้ได้ทุกคนก็น่าจะนี่คืออัปเดตมาใหม่แล้วใช้งานสะดวกสบายมากกว่าเดิมสำหรับสายเทคนิคครับแนะนำหรือสายแข่งก็ได้ครับระบบภายในจะเป็นระบบแก๊สนะครับแก๊สระเบิดเป็นระบบอะมิสเต็มครับนี่ขอบคุณมากเลยครับผมครับวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากซึ่งก็ไม่ค่อยบังเอิญเท่าไหร่เราเจอกับอาร์ตแอนด์ซอฟต์ครับผมดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ถ้าพี่ไม่บอกนี่ผมไม่มาคิดว่าเข้างานไม่ได้กะมางงๆเลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวถามก่อนพวกปืนที่เห็นวันนี้Amazing Thailand ไม่เคยนี่ครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยจับไอ้พวกอาวุธอย่างนี้เลยของจริงใช่ไหมต้องบอกว่าปกติถ้าเป็นของบ้านเรามันจะเป็นเหมือนดาวเกตมานิดหน่อยใช่แต่นี่คือ full spec เลยใช่ทุกทีบ้านเรามีแบบพลเรือนมุ้งยิงหน่อยแล้วอันนี้ไม่ใช่เกตพลเรือนนะเป็นเกตกองทัพด้วยเพราะว่าอันนี้เขามาขายให้กองทัพเห็นพวกปืนที่แบบในเกมที่เราเคยเล่นไหมเป็นไงบ้างของจริงพอมาเห็นแล้วแบบคอฟดิวตี้พวกอะไรอย่างเงี้ยอยากได้มันสวยครับนี่บินมาจากเชียงใหม่เลยใช่เพื่องานนี้เพื่องานนี้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเดินดูกันต่อนี่คงอาร์ตบ้างเลยครับผมครับไปเราไปดูอื่นต่อนะครับตอนนี้ด้วยเกี่ยวกับบูธของ Avon นะครับพลาดไม่ได้เลยสำหรับตัวหน้ากากนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มันจะเสริมความหล่อให้กับเราเราพูดถึงตัวเก่าก่อนนี่คือ Avon ชื่ออะไรครับ M อะไร450 Avon นะครับอันนี้คือตัวเวอร์ชั่นเก่าก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น Quality Pack 3ประมาณ quality mono affair ประมาณ 2-3-4 ก็จะเห็นแบบนี้บ่อยนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้ตัวที่เราคุ้นเคยกันคือ FM 53แต่ตอนนี้มีใหม่กว่าคือ54เดี๋ยวให้โชว์อีกทีนึงนี่ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูมันต่างไงตัวนี้คือ53ผมแบบผมชอบมากเลยอันนี้คือ harness ด้านหลังที่มีด้านในตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็จะมีสายดูดน้ำแล้วก็มีติดไมค์ด้วยแต่ว่าที่บูธวันนี้ไม่ได้เอามานะครับมี2ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เขาบอกว่านี้เป็นตัวใหญ่จะใช้ได้นานกว่าตัวเล็กก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้เอามานะครับนี่ดูขอแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปเห็นเขาแตกต่างไหมจอมไม่เห็นเนาะก็ดูเหมือนกันนะถ้าดูตรงช่วงฟิลเตอร์ลองดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมว่าช่วงฟิลเตอร์นี้จะเป็นแบบเป็นตารางแต่นี้จะเป็นปิดแบนเลยเห็นไหมทีนี้ความเจ๋งคือตัวนี้ improve ก็คือว่า material เป็นกันไฟคือ flammable คือกันไฟได้แล้วก็รีดีไซน์ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ harness ด้วยอันนี้หลังก็เปลี่ยนด้วยเห็นไหมมันจะไม่ทึบแล้วมันจะค่อนข้างที่จะ
โฟล์กว่ามันจะไม่อับไอ้เหี้ยกูอยากใช้ชอบอ่ะทีนี้เราจะให้ดูว่าอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้2ฝั่งถูกป่ะก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราเปลี่ยนได้ทีเนี้ยเราเห็นใส่ฟิลเตอร์แบบนี้บ่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเขาอนุญาตให้เราลองเทสดูได้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านหลังผมไม่ได้แกะเขาไม่ได้แกะให้ดูเพราะงั้นมันจะมีไหนมั้ยลองสาอีกทีนึงก็เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวแท้งเลยแท้งไปเลยเพราะงั้นก็จะมีการอะแทชไปที่ตัวหน้ากากนะครับแบบนี้หรือวิธีใส่เขาแบบพอดบอกให้ทำอย่างนี้ล่วงมาแล้วซื้อใช้กูก็ยอมนะแบบล่วงมาแล้วแบบขอซื้อตัวนี้ต่อเลยได้ไหมอ่ะนี่แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเปลี่ยนง่ายมากถ้าใส่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นกระเป๋า กระเป๋าตัวนี้จะไปอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังใช่เท่ๆอ่ะจอมเท่ว่ะโอเคแล้วนี่ก็เป็นบูธของ Avon นะครับครับวันนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับกับ Maserati บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถซุปเปอร์คาร์ที่ค่อนข้างจะเรียกแสงได้มากที่สุดเกือบๆต้นๆของในงานนี้เลยมันดูเหมือนรถปกติครับมันคือ Maserati ทั่วไปแต่ความเจ๋งของมันคือนี่มันคือกระจกกันกระสุนครับคือเขาบอกว่ากระจกรอบคันคือกันกระสุนหมดแล้วก็รู้สึกว่าหลังประตูจะมีเกาะด้วยแต่มันไม่ใช่เฟรมนะที่มันกันเป็นด้านในของเขาที่เป็นตัวกันกระสุนยิงคือไม่เข้าเนี่ยมาดูดีๆใกล้ๆนี่เห็นไหมมันเหมือน2ชั้นนะแต่จริงๆแล้วมันคือหลายๆแผ่นประกบกันเยอะๆบอกเลยว่าเป็นมาเซเรติที่แพงกว่ามาเซเรติธรรมดานะครับก็สเปคเราคงไม่ต้องพูดหรอกไปหาสเปคกันในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเป็นรถในฝันของผมเลยจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ตัวบูธของ CZ นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับWhat's your name? Carl. Carl? Carl. So what we have here, this is the CZ Evo 3 Scorpion. It's a submachine gun made for Thailand market, for commercial market. It has a polymer frame, again, and it's a simple blowback system. Very easy to take apart. Coming here, this is the 20 round magazine, but there can be also a 30 round magazine. มีแค่ 9mm เท่านั้นนะครับไม่มี 0.45แล้วก็ไม่มีลูก5ด้วยนะครับ alright so if we move on now we have the true assault rifle for a standard soldier rifle this one comes in 5.56 NATO standard it's called Brand 2 lower and the stock is made out of polymer this time strengthened with carbon fiber and the body is made out of our aerospace grade aluminium which makes it pretty light yeah it's around 3 kilos 3 kilo yeah 3 kilo นะครับWithout the magazine, right. Magazine. As I said, polymer stock, adjustable to the length, foldable to the side. The good thing is that it doesn't affect the firing, as for example. Oh, we can just fold it and we shoot. Yeah, exactly. On a selector, you have standard three position, safe, semi, and fully automatic. Ambidextrous controls for bolt release, mag release. Another bolt release is over here, which you can.Use your right hand to do it. If I cock it, the bolt stops in the back because of the empty magazine. I can either press that to release it, or I can press it here in the trigger guard to release. Put your thumb like that; it's not gonna hurt you. Oh, so it stays. So yeah, you can have this kind of a grip if you want. เขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ถอยกลับมาถ้าเราจับตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้เลย If we move to the scale-up versions, that would be this. This is Brand 2 BR, and it's basically the same concept, just taken larger to shoot caliber 7.62x51. But the purpose of this gun is not DMR. DMR is a dedicated marksman rifle. This one doesn't have that kind of precision to be a DMR, so it's more like support unit rifle. Because you cannot reach larger distances with 5.56, so there you have a couple guys holding these to be able to defend them for longer distances attacks. All right, thank you, sir. Yep, thank you. Problem. Nice to see you.และนี่คือ CZ นะครับผมเอาละครับและนี่ก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับงานเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับก็วันนี้เราได้ของติดไม้ติดมือเยอะนะผมชอบอันนี้มากเลยปากกาซิกซาวเวอร์แล้วก็จริงๆไปขอมาเขาเกือบไม่ให้นี่พินซิกซาวเวอร์นี่มางานนี้มันต้องมีของติดไม้ติดมือหน่อยบอกก่อนไม่งั้นถือว่ามาไม่คุ้มนะแล้วก็จริงๆผมอยากจะถ่ายมากกว่านี้นะแต่ว่าปืนมันมีไม่เยอะมันส่วนใหญ่จะเป็นยุทโธปกรณ์สมมุติเพื่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่
ส่วนใหญ่ที่เราถ่ายมาก็จะเป็นไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ตามถ้าใครอยากดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างและกดปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างด้วยครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ